วันนี้ช่องหนึ่งวีกัลยาจะพามากินร้านไทยๆเป็นร้านอาหารไทยเปิดใหม่ที่เซ็นทรัลพระราม2โซนใหม่ร้านอยู่ในโซน3 Chamber ชั้น1มองจากนอกร้านตกแต่งได้โดดเด่นหรูหราสวยงามมากเลยอยากเข้ามาลองดูสักหน่อยร้านนี้จะโดดเด่นเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับกะเพราโอเคเราก็มาดูกันดีกว่าว่าจะกินอะไรกันกลางวันนี้ในเมนูค่อนข้างที่จะมีอาหารหลากหลายนะคะมีของกินเล่นของทอดของกินหลักพี่สาวเราสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำลูกชิ้นหมูเกี๊ยวเขามีประทับตาชื่อร้านด้วยนะรสชาติเป็นไงบ้างคะพี่สาวเมนูต่อมาเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของเราเองหน้าตามันดูแม่ก็เจ้มจนเนาะว่าเมแล้วก็สั่งลูกชิ้นเอ็นหมู3ไม้ด้วยเราจะมาลองกินของว่างก่อนเลยลูกชิ้นเอ็นหมูส่วนตัวเป็นคนชอบกินลูกชิ้นอยู่แล้วลูกชิ้นเด้งอร่อยทำออกมาได้ดีทีเดียวค่ะอันนี้แต่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของเรานี่สิคือเส้นมันนิ่มมากไม่มีกลิ่นไหม้หอมๆแล้วไข่มันก็เป็นซุยๆด้วยแต่รสชาติก็ยังดีกว่าหน้าตามันนะมันยังมีความเข้มข้นนิดนึงออกหวานนิดๆแต่ถ้าถามว่ากินหมดไหมน่าจะกินไปประมาณ6คำขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า